มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจัดให้นักเสี่ยงโชคเน้นๆมนต์สิทธิ์แจกเลขเด็ด2ตัว3ตัวบ่นลอตเตอรี่แพงขึ้นนักเสี่ยงโชคเชิญทางนี้มนต์สิทธิ์คำสร้อยบอกใบเลขเด็ด2ตัว3ตัวงวดวันที่16ธันวาคม2563แบบเน้นๆแถมแอบบ่นลอตเตอรี่แพงขึ้นเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดังมนต์สิทธิ์คำสร้อยจึงไม่พลาดมาแจกเลขเด็ดให้นักเสี่ยงโชคได้รวยๆเฮงๆปังๆไปพร้อมกันหลังจากก่อนหน้านี้มนต์สิทธิ์โพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มไม้เต็มมือทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่5ใบ10ใบและ15ใบที่เกือบถูกรางวัลที่1ถึง30ล้านบาทผิดไปแค่ตัวเดียวมาแล้วแถมงวดที่แล้ววันที่1ธันวาคม2563มนต์สิทธิ์ถูกเลขท้าย2ตัวฟาดเงินรางวัลไปนอนกอดแบบจุกๆล่าสุดมนต์สิทธิ์ยังบอกใบเลขเด็ดเหมือนเคยทั้งเลขท้าย2ตัว3ตัวโดยเป็นภาพลอตเตอรี่ที่ไปซื้อมาพร้อมข้อความว่าลอตเตอรี่แพงมากๆงวดนี้เลยได้เท่าที่เห็นเลขที่ชอบ021 469 63ตัดเอาเด้อสูโปรดใช้วิจารณญาณในการชม10ใบไม่มีพ่อค้าหยิบผิดด้านบรรดานักเสี่ยงโชคเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณกันใหญ่แถมยังแห่ซูมลอตเตอรี่ในมือของมนต์สิทธิ์ที่บอกเลยว่าพ่อค้าหยิบผิดไม่ได้หยิบชุด10ใบให้แต่ชุด5ใบหลายชุดเหมือนกันเลยนะต้องมาลุ้นกันงวดนี้จะรับทรัพย์กันขนาดไหนสำหรับลูกทุ่งดวงเฮงและให้โชคแฟนหวยส่งท้ายปีกันหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ